จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดที่หลายๆคนอิจฉาเพราะมีนักการเมืองเก่งๆทั้งนั้นบ้านเมืองจึงพัฒนาเริ่มที่อำเภอลำปางมาศถนนไร้ฝุ่นถนนทางหลวงชนบทบ้านกรบประดู่ตำบลโคกกลางอำเภอลำปางมาศบุรีรัมย์สภาพดีเป็นถนนดัดยาง2เลนสวยงามครับถัดไปอีกหน่อยบ้านห้วยศาลาตำบลหนองบัวโคกอำเภอลำปางมาศเหมือนกันถนนไร้ฝุ่นลาดยาง2เลนสวยงามเหมือนกันเช่นกันครับแต่การพัฒนามีเฉพาะในชุมชนว่างั้นเหอะถนนพื้นที่ขั้นกลางเชื่อมระหว่าง2หมู่บ้าน2ตำบลเว้นวรรคไว้ทำไมระยะทางไม่ถึง1กิโลถนนลูกรังเป็นหลุมเป็นบ่อครับท่านศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมช่วยรื้อฟื้นโครงการถนนไร้ฝุ่นด้วยครับติดตามป๋าแหงมจู่โจมช่วยชาติบูรณาการได้ที่ Facebook ข่าวป๋าแหงมทุกวันและ YouTube ป๋าแหงมรับเจ้านายปูน